ครูคุณวิสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาผัดดอกหอมด้วยไมโครเวฟกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะก็มีดอกหอมนะคะมีน้ำมันหอยค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทรายมีกระเทียมค่ะแล้วก็มีหมูชิ้นนะคะค่ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะจะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะช่วงที่เราไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะช่วงนี้คือเราต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็จะไม่ออกจากบ้านนะคะมีอะไรทำเราก็ทำเรามีน้ำสะอาดด้วยนะคะอันดับแรกเทหมูลงไปก่อนเลยน้ำกระเทียมนะคะค่ะเราใส่ซอสปรุงรสนะคะเราจะเอาหมูเข้าไมโครเวฟก่อนประมาณ2นาทีนะคะค่ะอันนี้หมูเกือบสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักเลยนะคะใส่ดอกหอมเลยแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟอีก2นาทีนะคะได้แล้วนะคะแค่นี้แล้วก็ได้ดอกหอมผัดหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะถ้าผัดดอกหอมด้วยไมโครเวฟนะคะค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะค่ะเพื่อนๆสามารถทำได้เลยนะคะแค่มีไมโครเวฟนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะสูตรและวิธีการทำเดี๋ยวจะบอกอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ